สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะตามคำมั่นสัญญานะคะว่าตอนนี้กวางจะมาทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันนี้ใครเข้ามาถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีมากเพราะว่าคอนเทนต์ในวันนี้คือคอนเทนต์ที่สาวๆเรียกร้องสาวๆร้องหาถามกันมาทุกวันคุณกวางคะจีบผู้ชายยังไงก่อนดีคะคุณกวางคะจีบผู้ชายก่อนได้มั้ยคะคุณกวางคะจีบผู้ชายยังไงก่อนให้เขาไม่ปฏิเสธเราคะคุณชายคุณกวางขาจีบผู้ชายยังไงก่อนที่ดูแพงคะคุณกวางขาจีบผู้ชายยังไงก่อนให้ดูไม่น่าเกลียดคะอ่ะวันนี้คอนเทนต์วันนี้นะคะใครที่ต้องการฟังสิ่งนี้อยู่นะคะเข้ามาค่ะชวนเพื่อนชวนฝูงเข้ามาด้วยต่อไปนี้จะได้ไม่ทำพลาดอีกนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งการโดนจีบและการไปชอบเขาเนี่ยกวางรู้เทคนิคต่างๆมากมายนะคะที่จะทำให้เขาโดนจีบแบบไม่รู้ตัวโดนจีบแบบไม่รู้ตัวหลายๆคนถามว่าสวัสดีค่ะเอามาทักทายกันก่อนนะสวัสดีค่ะใครแชร์ได้ฝากแชร์ให้กวางด้วยนะคะแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะคะสวัสดีคุณนาวินค่ะสวัสดีคุณปติญญาค่ะสวัสดีคุณประภัสสรค่ะสวัสดีคุณ Forget Me Not อย่าลืมฉันนะจ๊ะอย่าลืมฉันนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณชารามจากคำถามเนี่ยคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่แบบเป็นท็อป3เลยนะที่คนถามเข้ามามากที่สุดนะคะกวางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสอนก็แล้วว่าโปรยเสน่ห์เนี่ยทำยังไงให้ผู้ชายเนี่ยเขาเดินมาหาเราทำยังไงให้เราเป็นแรงดึงดูดก็ยังอยากจะรู้ว่าจะไปจีบเขาก่อนยังไงโอเคอยากจีบมากนะใช่ไหมจะเอาใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยววางแผนให้ จะเอาใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ค่ะโอเคคอนเทนต์วันนี้นะคะได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์ค่ะเรามีความต้องการเรามีหัวใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คอนเทนต์ที่คุณผู้ชายบอกว่าคุณกวางทำไมไม่สอนผู้ชายให้จีบผู้หญิงบ้างคอนเทนต์วันนี้ได้ทั้งหญิงและชายกวางจะสอนวิธีการจีบยังไงให้มีคลาสจีบยังไงให้คุณดูแตกต่างจีบยังไงให้เขาสนใจคุณตั้งแต่แรกเจอกฎข้อแรกเลยค่ะของการที่คุณจะไปจีบใครก่อนนะคะคุณจะต้องไม่บอกว่าจีบหรือคุณจะต้องไม่บอกว่าชอบนะอย่าไปอยู่ๆชอบจังเลยครับคุยได้ไหมครับหรือผู้หญิงเจอผู้ชายคนเนี้ยในโซเชียลมีเดียติดตามมานานแล้วชอบมากคุณกวางโดนเส้นโดนทุกอย่างคือแบบหุ่นเหินรูปร่างสีผิวคือกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยชอบหมดเลยค่ะคุณกวางค่ะร้ายชอบไลฟ์สไตล์ชอบแบบว่าการใช้ชีวิตคำพูดของเขาในนั้นมันโดนเส้นมันโดนเส้นอยากทักไปจีบเขาอะค่ะคุณกวางเสร็จปุ๊บไงไม่ได้เรียนมาก็จะทักเขาไปว่าชอบจังเลยค่ะพี่มีเสน่ห์จังเลยค่ะพี่ดูดีจังเลยค่ะคุยด้วยได้ไหมคะมีแฟนไหมคะยังไงไหมคะโสดไหมคะอย่างเงี้ยพังไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องทำใครทำไปแล้วบ้างไม่เอาคือผู้ชายเนี่ยนะคะเขาเป็นประเภทที่แบบเหมือนหมากลัวหมากลัวอะไรกลัวเสียงประทัดหมากลัวเสียงพุหมามันกลัวเสียงดังๆเวลาหมากวางได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือแม้กระทั่งของตกดังโค้มลงมาเนี่ยหมาก็จะลนลานวิ่งหาที่หลบเพราะฉะนั้นผู้ชายเหมือนกันนะคะถ้าคุณเข้าไปชาร์จเขาแบบว่าตรงๆอ่ะเข้าไปชาร์จเขาแบบแรงๆอะค่ะไปชาร์จเขาแบบว่าเขาช็อตนะคะถ้าคุณไปชาร์จเขาขนาดนั้นเขาช็อตแล้วพอเขาช็อตปุ๊บเขาจะตั้งการ์ดใส่คุณทันทีว่าอ่ะไอ้นี่มันมาจีบว่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราชอบใครอ่ะกฎข้อแรกเลยคือให้หัดใจร่มๆท่องชินบัญชรสัก109จบไปเลยอีติอะไรนะบทขึ้นต้นของชินบัญชรอะไปเลย109จบนับลูกประคำอะไรก็ได้เพ่งกสิณเพ่งไฟอะไรก็ได้นั่งสมาธิกรรมฐานอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้อย่าไปบอกให้เขารู้ว่าเราชอบอย่าไปพูดให้เขารู้ว่าเราชอบห้ามไปออกตัวแรงว่าเราชอบห้ามไปนั่งแบบเม้นเขาทุกรูปกดไลค์เขาทุกรูปห้ามไปแบบว่าส่งไดเรกต์เมสเซจหาเขาทุกๆสตอรี่อุ้ยขำจังเลยค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะอันนี้ก็เดกลัวผู้ชายกลัวเหมือนหมาเจอเสียงประทัดวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยหายไปเลยหาไม่เจอ
ันมีอยู่ครั้งหนึ่งหมาเพื่อนกวางหายเข้าป่าเอาไปเขาใหญ่วันปีใหม่ประทัดมาหายไปเลยปีใหม่คืนนั้นไม่ได้เขาดาววิ่งหาหมาหายหมาหายคือถ้าเพราะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้หมาหายถ้าคุณไม่อยากให้ผู้ชายหายคุณอย่าไปจีบเขาตรงๆแรงๆหรือแม้กระทั่งเวลาที่เจอกันในที่สาธารณะอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปดื่มไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนไปปาร์ตี้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบว่าเขาเห็นแล้วแบบสะกิดเพื่อนมึงคนนี้ได้พ่อของลูกคนนี้เลิศเดินเข้าไปเลยด้วยความมั่นใจพี่คะพอดีว่านั่งมองอยู่นานแล้วชอบขอเบอร์ได้ไหมคะไปเลยเขาอาจจะให้นะด้วยความกลัวเสียมารยาทแต่เขาจะรีมาร์คคุณไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีสัญญาณอันตรายไม่น่าคุยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาจีบแล้วชาร์จขนาดเนี้ยคือถ้าอนุญาตให้คุณจีบไปเรื่อยๆคุณอาจจะน่ากลัวเพิ่มดีกรีไปมากกว่านี้ก็ได้ทีนี้กวางกำลังจะบอกว่าจีบยังไงให้มีคลาสคำว่ามีคลาสเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าหรือคำว่าแพงหรืออะไรก็ตามที่กวางตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันหมายถึงเงินทองในกระเป๋าหมายถึงรสนิยมที่คุณมีมันไม่ใช่มันหมายถึงความคิดจีบยังไงให้ดูเป็นคนที่มีฉลาดแล้วมีแผนการแล้วแยบยลจีบแบบเขาไม่รู้ว่าจีบมันเหมือนกับการขายอะถ้าวันนี้นะกวางเดินมาแล้วกวางมากดกิ่งหน้าบ้านคุณแล้วบอกว่าพี่คะมีเครื่องกรองน้ำมาเสนอค่ะซื้อหน่อยไหมคะสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรจะเปิดให้เขาเข้ามาหรือคุณจะปิดประตูใส่หรือคุณจะบอกเขาว่าอ๋อพี่ไม่ว่างน้องขอโทษทีวันนี้ไม่สะดวกหรือเคยเจอโทรศัพท์ไหมคะขอประทานโทษนะคะคุณดารินแฮนเซนหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีเวลาว่างสัก5นาทีไหมคะไม่มีค่ะขอโทษทีค่ะไม่ได้ฟังเลยว่าเรื่องอะไรแต่รู้แน่ๆว่าเธอกำลังจะชาร์จฉันรู้แน่ๆว่าเธอกำลังจะขายอะไรบางอย่างเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณที่ผ่านมานะแล้วคุณบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่รอไม่ได้ฉันไม่ชอบให้ผู้ชายเข้ามาจีบฉันฉันชอบเลือกฉันมีสเปคในใจฉันฉันอยากจีบผู้ชายก่อนข้อแรกเลยค่ะห้ามพูดให้เขารู้ว่าคุณกำลังจะจีบเขาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นชอบนะเห็นแล้วถูกโอ้ยขนลุกไม่หยุดเลยตั้งแต่แรกพบเลยอะไม่ต้องพูดหรือแม้กระทั่งทางข้อความอะไรก็ตามอย่าให้เขารู้ถ้าสมมติว่าคุณตามตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง IG Instagram TikTok หรืออะไรก็ตามนานๆทีเมนได้นานๆทีกดไลค์ได้สมมุติเทคนิคกวางอะเวลากวางชอบใครสักคนหนึ่งแล้วกวางไปจะไปกดไลค์อะกวางจะไม่กดไลค์ directly ที่ตัวเขาแต่กวางจะกดไลค์กิจกรรมที่เขาทำเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่การกดไลค์มั่วซั่วและเพราะแล้วเวลาเรากดไลค์ในกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะมีนิ่งได้ว่าอ๋อเราอาจจะเป็นคนที่ชอบกิจกรรมคล้ายๆกันก็ได้หรือกดไลค์รูปหมาเขาแต่ไม่ได้กดไลค์ตัวเขานะถ้าเขาแบบว่าถ่ายแค่ตัวเขาใส่ซิกแพคใส่ชุดหล่อแบบว่าเท่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กดถ้ากวางชอบนะกวางจะไม่กดถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่กดนะคะกวางจะไปกดรูปที่คนอื่นไม่กดกันอย่างเช่นเป็นรูปหมาก็อาจเขาอาจจะคิดได้ว่าเห็นแล้วคนนี้มากดไลค์แต่มากดไลค์รูปหมาว่ะเขาอาจจะชอบหมาเหมือนกันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นการตามกันทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมค่อยๆเข้าหาเขาทีละเล็กทีละน้อยอย่าจู่โจมนะทุกคนเราจะไม่ใช้วิธีการชาร์จแบบจู่โจมเราไม่ใช่ทหารหน่วยรบนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจู่โจมเขาค่อยๆใจเย็นๆจู่โจมปุ๊บเขาวิ่งหนีทันทีไม่ต้องไปนั่งกดไลค์ทุกรูปไม่ต้องไปนั่งเมนสตอรี่ทุกอันไม่ต้องไปนั่งแบบว่าเท็กซ์ไปหาเขาบ่อยๆไม่เอาอาจจะนานๆสตอรี่ไหนที่มันโดนเราสักทีนึงโดนเราแบบเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยเขาทำแล้วแบบชอบหรือมันมีบางอย่างที่เราตามเขามานานแล้วแล้วเราสงสัยอย่างเช่นสมมติเขาอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงเราอาจจะพิมพ์ไปว่าโอ้หนังสือเล่มนี้ดีไหมคะเคยเห็นว่ามันน่าสนใจแต่ไม่เคยอ่านแค่นั้นอะถามสั้นๆนะอย่าไปยืดยาวนะอย่าไปแบบว่าหนังสือเล่มที่ดีไหมคะโอ้มีเพื่อนแนะนำมาเนี่ยค่ะแต่ยังไม่เคยอ่านเลยนี่ค่ะไม่เคยชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเหรอคะโอ้โหเหมือนกันเลยค่ะไม่ต้องยาวขนาดนั้นนะทิ้งประโยคสั้นๆเหมือนเราสงสัยจริงๆแล้วอยากให้เขาตอบอะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ดีไหมคะดูน่าสนใจแค่นี้เบาๆแล้วเขาก็จะตอบอะไรกลับมาพอเขาตอบอะไรกลับมาเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนำเสร็จปึ้งหายไปเอาตัวเราไปเสนอไปโชว์ให้เขาเห็นแต่ไม่ได้เสนอแบบWelcome to my world ไม่ใช่คือเอาไปแบบ
จะเอ๋เบาๆเหมือนไปทำความรู้จักเหมือนไปทักทายเหมือนไปเซย์ไฮอันนี้ในกรณีของโซเชียลมีเดียนะคะใช้วิธีนี้นานๆทีแล้วดูซิว่าเขารีแอคกลับมายังไงถ้าเขาเริ่มมีรีแอคกลับมาเช่นมาฟอลโล่เรากลับมากดไลค์เรากลับแสดงว่าเริ่มเข้าทางอันนี้คือกฎของการที่ทำให้เขาไปเห็นเราบ่อยๆแบบไม่ตั้งใจนะคะอย่าตั้งใจนานๆเขาลงรูปสักทีนึงอาจจะลงรูปกับครอบครัวเห็นรูปแบบว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วเอ้ยมันน่ารักกดไลค์แต่ไม่ได้กดไลค์รูปเขาเขาก็จะเห็นแล้วว่าเออเราเป็นคนที่แบบคือไม่ได้กดแบบคลั่งใครผู้ชายอะแต่เรากดแบบมีคลาสอะเรากดแบบมีความคิดอะเรากดแค่เฉพาะรูปที่มันไม่ล่อแหลมอ่ะมันไม่ได้ชักจูงความคิดเขาไปว่าเราชอบเขานะไม่ใช่อาจจะชอบกิจกรรมที่เขาทำบางอย่างแค่นั้นเองประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเจอตัวตรงๆนะคะหรือใครก็ตามกวางเล่าให้ฟังนิดนึงกวางประทับใจมากเลยล่าสุดเหมือนกับมีรุ่นพี่ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับว่านะก็ไม่ได้อยากจะออกตัวแรงว่าเขาจีบหรือไม่จีบแต่เหมือนกับว่าเขาสนใจในตัวกวางแหละกวางพูดอย่างนี้แล้วกันทีนี้วิธีการของเขามันน่ารักมากมันน่ารักสำหรับกวางนะคะแล้วถ้าเกิดว่ากวางถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะที่เข้ามาปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยสวัสดีครับคือชอบจังเลยอะครับเจอบ่อยมากสมมตินั่งกินข้าวต้มอยู่เนี่ยนั่งกินข้าวต้มอยู่บางทีนั่งกินคนเดียวเพราะว่าทำงานเสร็จดึกไงหิวไงอยากจะกินอะไรเร็วๆอยากกลับบ้านนั่งกินข้าวต้มแสงชัยโภชนาตรงสุขุมวิทนั่งกินอยู่เดินมาเออขอโทษนะครับมีแฟนยังครับโสดไหมครับขอเบอร์ได้ไหมครับ ขอโทษทีนะคะไม่สะดวกค่ะมีแฟนแล้วค่ะปฏิเสธเลยนะกล้องปฏิเสธเลยนะเพราะกล้องตกใจมาอะไรแบบนี้แต่ว่าพี่คนนี้ค่ะที่เขาเข้ามาจีบกวางอะค่ะเขามาจีบแบบน่ารักมากคือมันเริ่มต้นจากการที่เราอะอยู่ในคอนโดฟลอร์เดียวกันเนาะแล้วก็อาจจะเจอกันในลิฟต์บ่อยๆแล้วก็เจอกันครั้งแรก2ครั้งแรกก็จะมีการยิ้มให้กันบ้างเป็นเพื่อนบ้านปกติพอครั้งที่3เนี่ยมันก็จะเริ่มมีการชวนคุยซึ่งเขาก็ชวนคุยได้น่ารักมากไม่ได้ชวนคุยเรื่องกวางชวนคุยเรื่องหมาเพราะเขาเห็นกวางมีหมาเขาก็เออน้องน่ารักนะเนี่ยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วยังไงอย่างเงี้ยแล้วกวางก็พาหมากวางมาฉี่ก็มายืนคุยกันในเรื่องหมาเหมือนกับเขาสนใจหมาเหมือนกันแล้วก็แนะนำอินสตาแกรมของหมาอันนึงที่เป็นของเมืองนอกให้กวางแล้วบอกว่าเออไออินสตาแกรมอันนี้มีแต่หมาน่ารักทั้งนั้นเลยเผื่อกวางชอบหมาเข้าไปดูไหมอะไรเงี้ยกวางก็เข้าไปดูก็พอเข้าไปดูก็รู้แหละว่าพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเห็นอินสตาแกรมเรามันก็จะเกิดการติดตามกันเกิดขึ้นทีนี้มันก็จะมีการคอนเวอร์เซชันที่มันค่อยๆ คุยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่ามันถึงการแลกคอนแทคกันนะคะมันแลกคอนแทคกันด้วยน่ารักมากโดยการที่เขาบอกว่าเออเนี่ยเขาชอบหมากวางมากเลยนะเดี๋ยวแบบวันไหนขออนุญาตถ่ายรูปหมากวางได้ไหมถ้าวันไหนลงมาข้างล่างอ่ะเผื่อเขาจะไปโพสในอินสตาแกรมนี้กวางบอกว่าโอเคได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอคอนแทคกวางไว้หน่อยเผื่อว่าวันไหนเรานัดกันแล้วเดี๋ยวเอาหมาลงมาถ่ายรูปข้างล่างกันอะไรเงี้ยกวางก็ได้ค่ะเห็นป่ะมันไม่น่าเกลียดแต่เรารู้แหละว่าหลังจากนั้นเขาก็จะชวนเราไปดินเนอร์ไปกินข้าวแต่มันไม่น่าเกลียดไงมันไม่ได้อยู่เดินมาแล้วแบบว่าขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับชอบครับยังไงอ่ะมันค่อยๆอ่ะคือบางทีมันไม่ต้องรีบนะคะมันไม่ต้องรีบโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นอ่ะคุณรู้จักผ่านกลุ่มเพื่อนถ้าคุณมีอินสตาแกรมมีโซเชียลมีเดียของเขาอยู่แล้วถ้าคุณอยู่หมู่บ้านเดียวกันถ้าคุณอยู่คอนโดเดียวกันอยู่ตึกเดียวกันอะไรที่มันจะรีเลทกันได้แล้วมันมีโอกาสหรืออยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรืออะไรก็ตามหรืออยู่มหาลัยเดียวกันอะไรเงี้ยถ้ามันมีโอกาสจะได้เจอกันบ่อยๆอ่ะไม่ต้องรีบตั้งแต่ครั้งแรกชินบัญชรลูก109จบช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องแบบเจอปุ๊บชอบเอาจะได้เลยเธอนี่มันไม่ใช่ยุคมนุษย์ถ้ำหินแล้วนะที่เธอชอบใครแล้วเธอจะไปตักตีหัวเขาแล้วเอาเข้าถ้ำอ่ะเธอจะต้องมีศิลปะในการจีบนิดนึงโอเคข้อแรกนะคะ1เลยถ้าคุณชอบเขาห้ามบอกให้เขารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าคุณอยากจะจีบคุณอยากจะชอบนะคุณขอเบอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ว่าวิธีเนี้ยส่วนใหญ่จะวุ่น80% ของวิธีนี้คือวุ่นไม่ค่อยเวิร์กต่อให้เขาให้คอนแทคเพราะว่าเกรงใจเขาก็จะไม่ค่อยคุยกับคุณเพราะมันไม่ครีเอทอ่ะมันไม่สร้างสรรค์ในการจีบอ่ะเออแล้วมันดูแบบตรงโจ่งแจ้งเกินไปนะคะข้อแรกก็คือไปเขาเห็นบ่อยๆถ้าตามเขาทางโซเชียลก็โผล่ไปทางโซเชียลนานๆทีกดรูปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขากดรูปที่เป็นไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้กดรูปเขาทำให้เขาเอ๊ะว่าชอบไม่ชอบแล้วก็ทักสตอรี่อย่าไปทักอันที่เขาถ่ายตัวเองน่ารักอย่าไปชมเขาว่าน่ารักอะไรเงี้ยไม่เอานะ
ไปทักอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์อะไรที่มันดูดีอ่ะมันจะส่งให้เรามันจะสะท้อนให้เขามองเราด้วยว่าเออเราเป็นคนที่มีมุมมองยังไงกับโลกใบนี้ไม่ใช่แบบผู้ชายถ่ายหน้าตัวเองหรือผู้หญิงถ่ายหน้าตัวเองเซ็กซี่จังเลยครับน่ารักจังเลยครับแบบเนี้ยมันไม่มีคลาสมันดูไม่แพงนะคะข้อที่2เลยก็คือพอมีโอกาสเจอเขาบ่อยๆหรือให้เขาไปเห็นหรือว่าทำให้เขาอ่ะเห็นเราแบบไม่ตั้งใจบ่อยๆแล้วเนี่ยนะคะข้อต่อมาเลยก็คือเมื่อมีโอกาสลองชวนเขาคุยดูบ้างแต่ให้คุยในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเขาแต่ไม่ได้คุยเรื่องตัวเขาอย่างเช่นขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีแฟนหรือยังครับเนี่ยมองมาหลายวันและชอบจังเลยอย่างเงี้ยพังไม่เอาอาจจะเข้าไปคุยด้วยเรื่องอะไรก็ตามสมมุติผู้หญิงคนนี้เขาเดินถือหนังสืออยู่หรือเขาเดินถือของหนักสมมตินะเจออยู่ในคอนโดเดียวกันเดินถือของหนักมาแล้วเดินเข้าไปเดี๋ยวผมช่วยเปิดประตูให้ครับเขาจะจำหน้าคุณแล้ว1ครั้งแล้วครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสเจอกันอีกเดี๋ยวก็ค่อยชวนคุยเรื่องอื่นอะไรก็ได้อย่างคนเนี้ยเขาชวนกองคุยเรื่องหมาชวนกองคุยเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาไม่ได้แสดงว่าเขาจะจีบเราโดยทันทีทันใดอ่ะไม่อย่างนั้นถ้าเขาพุ่งเข้ามาแล้วชัดเจนเลยว่าจะจีบเพราะว่าในคอนโดกวางอ่ะมีหลายคนที่เข้ามาจีบนะคะแต่คนเนี้ยเป็นคนแรกที่เข้ามาจีบแบบแตกต่างมันมีอยู่ครั้งนึงกวางกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่สระว่ายน้ำอันนี้เล่าให้ฟังนะเป็นการจีบแบบไม่เวิร์กนะอย่าไปทำตามกวางกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่สระว่ายน้ำใส่ชุดธรรมดานะเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดแบบเนี้ยลงไปอ่านหนังสือแล้วก็มีฝรั่งคนนึงกินเบียร์อยู่แล้วก็ว่ายน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำแล้วก็กระดึบมาหาตรงเตียงกวางแล้วก็บอกว่าWhat's up ก็ฮิปฮอปมาเลยมึงอ่ะยังไงกองก็ซอบใส่กองก็สวัสดีค่ะไฮกองก็ไฮเขาก็ถามกองเป็นไงบ้างคุยกับกองก็แบบฮิปฮอปอะซอบเยอะใส่แบบว่านาฬิกาบิงบิงทองทองแล้วก็ใส่สร้อยเพชรลงไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วกองก็โอเคค่ะมาถึงปุ๊บชาร์จเลยทันทีว่าเฮ้ยขอคอนแทคได้ไหมอยู่ที่นี่เหรอเผื่อวันหลังเรานัดกันได้ไหมเราออกไปดินเนอร์ออกไปลงไปเดทกันพังทุกวันเมื่อคืนยังทักกวางมาอยู่เลยกวางบล็อกไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันไม่เวิร์กอะการจีบแบบเนี้ยแบบการจีบแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กเลยมันไม่มีศิลปะมันไม่มีวิธีคิดมันไม่มี creativity มันไม่มีแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเดทหรืออยากจะชอบเขาเลยอะมันดู turn off มันไม่ได้ดู turn on turn off คือหมดเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นการจีบตรงๆแบบเนี้ยมันดูเหมือนกับมันไม่น่ารักอะมันยังไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรให้เราแล้วอยู่ขับเป็นใครเข้ามาจีบเราแล้วจะชวนเราไปกินข้าวคุณเป็นใครอ่ะทำไมต้องไปกินข้าวด้วยอ่ะเสียเวลามีงานการต้องทำนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดเขามาแบบสุภาพมาแบบเรียบร้อยมาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกระต่ายไม่ตื่นตูมอย่าทำให้กระต่ายตื่นตูมโอเคค่ะมีโอกาสให้ชวนคุยบ้างถ้าเจอเขาอย่างเช่นในเจอเขาในการทำงานสมมุตินะคะว่าเราจะต้องมีงานที่มันรีเลทกันอาจจะแบบบริษัทเขากับบริษัทเราจะต้องมาจอยกันแล้วเราจะต้องไปเป็นคนไปโคกับบริษัทเขาหรือเขาเป็นลูกค้าอะไรเราก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็หาโอกาสชวนเขาคุยให้ทำให้เราสองคนสนิทสนมกันมากขึ้นจะถามเรื่องเขาแต่มันเป็นเรื่องที่อย่าไปถามว่าพี่มีแฟนยังคะพี่โสดไหมคะอันนี้จบเลยนะคุณปิดโอกาสตั้งแต่แรกนะเพราะเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาจะตั้งการ์ดเลยว่าเอาไอ้นี่จีบว่ะไอ้นี่จีบเขาจะตั้งการ์ดขึ้นมาอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุยเขาเรื่องเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะคุยเรื่องงานชวนคุยเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณสองคนจะรีเลทกันได้จะชวนคุยเรื่องหนังสือเรื่องหมาที่บ้านเฮ้ยเห็นเขาชอบทำบุญเห็นในโซเชียลตามมานานแล้ววันนี้มีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้นั่งคุยกันทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อนสมมติเอ้ยมันมีโอกาสได้เจอกันเต็มไปหมดแหละตามเขามานานแล้วรู้สึกว่าคนนี้เขาชอบทำบุญถามว่ากวางเห็นพี่ลงแบบทำบุญตลอดเลยอะเป็นคนแบบชอบทำบุญเหรอคะปกติไปทำที่ไหนบ่อยๆคือกวางอยากหาที่ปล่อยปลานะแต่กวางไม่รู้ว่าควรปล่อยที่ไหนที่มันจะเซฟกับปลาที่สุดเห็นนะหาคำถามแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเพื่อโชว์ว่าอะไรชอบทำบุญเหมือนกันมีความสนใจในเรื่องเดียวกันแต่ว่าคิดมาแล้วผ่านกระบวนการคิดมาแล้วโอเคพอทีเนี้ยค่ะหาโอกาสคุยกันบ้างแบบสมเหตุสมผลอันนี้ข้อที่2นะคะแต่อยากคุย directly ว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้ไม่เอาโสดไม่โสดไม่เอาค่อยไปคุยทีหลังตอนที่เริ่มจะเดทเริ่มจะจีบกันจริงๆจังๆแล้วค่อยไปพูดนะคะสเต็ปที่3ก็คือหาจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาให้ได้เพื่อแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ด้วยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวแล้วมันจะยาวไปถึงการแลกเปลี่ยนคอนแทค
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการได้เบอร์การได้ LINE หรืออะไรก็ตามหาจุดเชื่อมโยงด้วยกันอย่างที่กวางเล่าให้ฟังอะค่ะคนที่มาจีบกวางที่เขาเป็นเพื่อนบ้านที่คอนโดเดียวกันเนี่ยก็เริ่มจากการที่เจอกันในลิฟต์สองสามครั้งก็ไม่ได้ทักกันเริ่มกันต่อมาก็เห็นหมาเสร็จเริ่มทักเรื่องหมาพอคุยเรื่องหมาเริ่มโชว์อินสตาแกรมหมาที่เป็นของต่างประเทศว่าไอเนี่ยไอจีเนี้ยเขาน่ารักนะเขาโพสต์หมาสวยๆนะแล้วก็นั่งดูเสร็จก็จะมีการแลกเปลี่ยนไอจีกันเพราะว่ามันมีการรีเลทกันได้ไงเสร็จปุ๊บก็มีการชวนคุยกันเรื่องหมาแล้วก็ชวนกันไปกินข้าวมันน่ารักก็รู้สึกว่าจริงๆอะเวลาที่ผู้ชายหลายคนเข้ามาจีบกวางเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาดีหรือไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่การที่ทำให้กวางเซเยสหรือเซโนอ่ะมันเกี่ยวมากๆ 80% แรกเลยคือวิธีการเข้าหาของเขาที่เข้ามาแล้วกวางรู้สึกว่าเนี่ยไม่เวิร์กกวางไม่ชอบวิธีการแบบนี้อย่าชาร์จปุ๊บฉันช็อตใส่เลยค่ะช็อตเสร็จฉันตั้งกาดปรึ่งเลยหรือบางทีก็เลยรู้สึกแบบไม่เอาคนนี้โดนผลักออกเพราะฉะนั้นผู้หญิงหลายคนนะคะที่ถามกวางมาว่าจีบยังไงก่อนดีคะคุณกวางเอา4วิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วก็ข้อที่สำคัญเลยข้อที่4ก็คือห้ามพูดคำว่าจีบหรือชอบเขาก่อนเด็ดขาดในวงเล็บถ้ากรณีคุณเป็นผู้หญิงกรณีคุณเป็นผู้หญิงต่อให้คุณดันไปถึงจุดที่คุณไปเดทกับเขาได้แล้วไปกินข้าวเย็นไปดินเนอร์กับเขาได้แล้วเนี่ยนะอย่าพูดว่าอยากจีบได้ไหมชอบได้ไหมไม่พูดนะผู้หญิงอันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายพูดได้นะไม่ว่ากันแต่ผู้หญิงห้ามพูดประโยคนี้เด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพูดคุณจะกลายเป็นรองทันทีคุณจะกลายเป็นคนที่จะต้องวิ่งตามเขาไปตลอดแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามอะไรแล้วสมมุติว่าเราชอบเขาก่อนนะเราสร้างแผนการทุกอย่างเลยให้เขาเห็นบ่อยๆแบบไม่ตั้งใจไปกดไลค์ใน IG เขาบ้างมีโอกาสเจอกันก็ทักทายคุยกันบ้างแบบสมเหตุสมผลหาเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันหาเรื่องที่มันจะไปด้วยกันได้จนกระทั่งมีโอกาสไปนั่งกินข้าวด้วยกันหรืออะไรก็ตาม whatever ห้ามพูดว่าชอบห้ามพูดเด็ดขาดทุกกรณีคุณจะต้องลากผู้ชายไปถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเองโดยที่คุณไม่ได้ชอบเขาก่อนแต่มันเขาชอบจาก mindset วิธีการของคุณการได้คุยกับคุณการได้พบเจอคุณนึกออกไหมมันเหมือนกับเราไม่ได้ hard sell อ่ะการขายจะมี2แบบนะคะคือการขายทั่วไปเลยเนี่ย sell to sell การขายแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ workการขายแบบ sell to sell ส่วนใหญ่ไม่เวิร์คก็คือการไปตื้อง้อขอขายก็คือซื้อหน่อยค่ะพี่ซื้อหน่อยพี่พี่ซื้อหน่อยนะพี่นะเนี่ยหนูจะเข้าบ้านอยู่แล้วดอกกุหลาบดอกนึงพี่หนูไม่ไหวแล้วพี่วันนี้ไม่ได้นอนเลยพี่อ่ะ sell to sell ซื้อนะบางทีแต่ซื้อแบบไม่ได้ประทับใจแล้วไม่ได้ซื้อเพราะความอยากซื้อจริงๆอ่ะซื้อแบบถูกยัดเยียดอ่ะแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยถ้าถูกยัดเยียดปุ๊บอ่ะเราจะถูกต่อต้านทันทีนะคะทีนี้การซื้อที่เวิร์คที่สุดคือการซื้อแบบspeak to sell หรือว่าข้อมูลอะ speak to sell ก็คือเหมือนกับเราให้ข้อมูลอะเราให้คอนเทนต์เขาไปก่อนเราให้ข้อมูลทำให้เขาเห็นหน้าค่าตาเราให้เขาเห็นวิธีคิดเห็นการเป็นตัวเราเห็นตัวตนเราแล้วเขาค่อยประมวลผลเองว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราอันนี้คือวิธีการจีบที่ผู้หญิงควรจะทำถ้าอยากจีบผู้ชายพยายามให้เขาเห็นเราบ่อยๆแต่โดยไม่ตั้งใจนะคะไม่ใช่พยายามเห็นบ่อยๆโดยไปดักเจอเขานะอันนี้เขาตกใจนะอันนี้คือดูเหมือนแบบว่าผู้ติดตามดูเหมือนแบบว่ากระบวนการแบบซ่องโจรอ่ะเหมือนแบบจะมาทำร้ายอะไรฉันหรือเปล่าไม่เอาโอเคไปให้เขาเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจบ่อยๆค่อยๆอินพุตข้อมูลของเราทีละเล็กทีละน้อยหาจุดข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันแล้วทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายเขาไปประมวลผลเอาเองว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเรานะคะแต่ถ้าใครอยากรู้เทคนิคมากกว่านี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากพลาดถ้าตอนนี้คุณมีผู้ชายที่คุณเพ่งเล็งอยู่หรือผู้ชายที่คุณกำลังเดทอยู่แล้วคุณบอกว่าชอบแล้วอ่ะคุณกวางชอบมากแล้วถูกทุกข้อโดนเส้นโดนไม่ไหวเหมือนแบบเหมือนป้ากดเส้นแล้วมันโดนเส้นอ่ะมันโดนแบบตรงนี้เลยอย่างเงี้ยไปลงคลาสเสกเสน่ห์คลาสเนี้ยจะทำให้ผู้หญิงทุกคนไม่นกในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะจีบเขาหรือเขามาจีบคุณไม่ว่าคุณกำลังจะเดทอยู่หรือมันอยู่ในช่วงระหว่างเริ่มมีความสัมพันธ์อ่ะคุณเอาคลาสนี้ไปใช้นะชื่อว่าคลาสเสกเสน่ห์ติดต่อมาได้ทางคลับกิ๊กนะคะคลาสนี้ตอนนี้ไม่มีลดราคาแล้วนะคะโปรโมชั่นหมดจะมีแต่ขึ้นราคาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังเป็นราคาปกติอยู่ต่อไปเนี่ยจะเริ่มขึ้นราคาไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากซื้อตอนนี้แล้วคลาสเนี้ยมันจะทำให้คุณไม่ผิดไม่พลาดเรื่องแบบนี้มันต้องเรียนนะคะมันต้องเรียนมันไม่ใช่แบบอยู่ๆเหมือนกับวันนี้มีเงินก้อนนึงอะไม่รู้ทำอะไรนี่เปิดร้านหมูกระทะเลยปึ้ง10 ล้านเจ๊ง
โควิดมาเจ๊งเพราะไม่ได้เรียนเรื่องการธุรกิจก่อนไงไม่ได้เรียนมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เรียนการตลาดไม่ได้เรียนเลยมีเงินแล้วจะเปิดร้านอย่างเดียวทำได้มันเหมือนกับคนที่คุณมีใจแล้วอยากมีความรักอย่างเดียวอ่ะทำได้แต่มันไม่รอดถ้าคุณอยากจะรอดไปลงเสกเสน่ห์จะได้รู้ว่าวิธีการจีบแบบมีคลาสหรือวิธีการทำให้ผู้ชายเขาชอบเราแบบมีคลาสจะต้องทำยังไงนะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะ have a nice day have a nice day มีคอมเมนต์ไหมอ่ะเดี๋ยวกวางลองอ่านก่อนเผื่อมีคำถามเอ๊ะไม่มีนะวันนี้มีแต่คนเข้ามาฟังโอเคค่ะเพราะฉะนั้นสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ